ทำรีสอร์ทในบ้านตัวเองค่ะ wow! ง่ายๆได้สวนครัวด้วยสวนหย่อมสวยๆด้วยแล้วก็ตัดไม้ไผ่มาทำเป็นแคร่ค่ะกราบสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เสนอตอนรือสีผสมค่ะต้นรือสีผสมต้นไม้มงคลต้นไม้เรียกทรัพย์ตามความเชื่อบอกไว้ว่าต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยส่งเสริมความรุ่งโรจน์ให้กับผู้ปลูกและผู้อยู่อาศัยค่ะเป็นต้นไม้เรียกทรัพย์มีลำต้นอวบน้ำเขาชอบให้เราปลูกเขาในบริเวณบ้านหรือว่าหน้าบ้านหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะเพราะว่าเขาชอบแสงแดดรำไรไม่ชอบแสงแดดจัดสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้ซาร่าไทยนำมาฝากหลายสายพันธุ์หลายแบบหลายสีเลยนะคะแต่ละสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะและตอนนี้ก็เริ่มออกดอกกันแล้วด้วยดูสิดอกเขาเหมือนกับดอกโหระพาเลยเนาะไปไปดูว่าดอกโหระพาเป็นยังไงคล้ายไหมสาระไทยว่าคล้ายนะท่านผู้ชมว่าคล้ายไหมล่ะคล้ายเหรอนะก็เนี่ยแบบนี้คือดอกโหระพาและอีกกระถางนึงเดี๋ยวพามาให้ดูเนี่ยคือดอกกระเพราดอกกระเพราดอกโหระพาแล้วก็ดอกรือสีผสมโอ้มันทรงเดียวกันนะจุดเด่นของรือสีผสมคือมีใบหยักออกดอกสีม่วงสวยและใบมีสีสันสวยงามค่ะรือสีผสมเนี่ยเขามีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรานี่เองค่ะที่ประเทศมาเลเซียค่ะและทวีปแอฟริกาใต้นะคะซึ่งสายพันธุ์ของรือสีผสมนั้นนะคะมีอยู่ประมาณ4สายพันธุ์ค่ะแต่มีสีประมาณ150สีค่ะเอ๊ะแล้วซาร่าไทยทำคลิปมาทั้งหมดในรือสีผสมเนี่ยมีประมาณแค่10สีเองอ่ะโอเคเดี๋ยวจะพยายามรวบรวมให้ครบ150สีนะต้นรือสีผสมเขาชอบแสงแดดรำไรนะคะเขาไม่ได้ชอบแดดจัดค่ะแต่ในวันหนึ่งๆ นะคะเขาควรจะได้รับแสงแดดประมาณ 70% ค่ะใบเขาถึงจะสวยถ้าปลูกในที่ร่มทั้งวันไม่โดนแดดเลยสีใบอาจจะแสดงให้เห็นน้อยลงค่ะรดน้ำก็ให้แบบพอดีนะคะไม่ได้รดจนแฉะนานจนน้ำขังเดี๋ยวเขาเน่าตายค่ะปลูกในที่โล่งอากาศถ่ายเทดีแบบนี้งามมากๆเลยค่ะลักษณะต้นรือสีผสมนะคะเขามีลำต้นที่อวบน้ำใบหยิกค่ะปลายแหลมมีขนค่ะลักษณะเป็นไม้ล้มลุกแล้วก็เป็นไม้พุ่มนะคะสูงประมาณ 20-60 เซนติเมตรเนี่ยละค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์จะมีลวดลายแล้วก็สีแตกต่างกันไปนะคะดอกรือสีผสมนั้นมีลักษณะเป็นแขนงค่ะออกที่ปลายยอดเป็นดอกเล็กๆจำนวนมากนะคะกลีบดอกสีขาวหรือว่าสีม่วงค่ะปลายแยกเป็น5แฉกสวยมากๆค่ะและจุดเด่นของรือสีผสมอีกประการหนึ่งนะคะก็คือการขยายพันธุ์ค่ะเพราะสามารถทำได้ง่ายแล้วก็ทำได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่น 1. การปักชำจะปักชำกิ่งในวัสดุปลูกหรือจะปักชำกิ่งในน้ำก็ได้ค่ะแล้วก็ 2. นะคะสามารถเพาะเมล็ดก็ได้ด้วยค่ะสำหรับวิธีการดูแลรือสีผสมนะคะแนะนำว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยให้ใช้มะพร้าวสับโรยไว้บนดินค่ะเพื่อไม่ให้ดินเขาอุ้มน้ำมากจนเกินไปนะคะควรใช้ดินร่วนปนทรายเพื่อให้ถ่ายเทระบายความชื้นได้ดีค่ะสำหรับหน้าร้อนนะคะให้หลีกเลี่ยงแสงแดดที่มันแรงจัดทั้งวันนะคะโดยให้โดนแดดสักประมาณ 50-70% นะคะใบจะสวยค่ะ
ท่านผู้ชมคะถ้าเราควบคุมแสงแดดให้มันเหมาะสมนะคะต้นฤาษีผสมหรือว่าใบของเขาเนี่ยจะมีสีสันลวดลายที่สวยงามชัดเจนขึ้นนะคะตอนนี้สาระไทยแนะนำข้อมูลของต้นไม้เกือบพันชนิดแล้วนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปต่อไปสาระไทยจะนำข้อมูลของต้นไม้อะไรมาฝากกันอีกค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ